ครับก็สวัสดีนะครับคลิปนี้มากินส้มตำน้ำกันครับส้มตำไก่ย่างเนาะเมนูที่ขาดไปเลยสำหรับคนอีสานครับนะหนึ่งข้าวเหนียวร้อนๆส้มตำไก่ย่างเนี่ยเป็นหนังไก่นะครับที่ผมมักนะเอียบมากินหนังไก่เด้อแต่ถ้าเป็นเนื้อกินลายว่าอะไรครับปวดขาเกาจะถามหาตำต้องกินกับเนี่ยตกลงเอาดีแหละกล้องไม้หมักสีมันสวยดีมากลับมาส้มตำกันครับไม่หนังไก่เลยยังมีนี่ก่อนครับบางคนเอ็นขึ้นนะเดี๋ยวผมเอ็นกระเพาะแต่เฮี้ยวอีกแล้วล่ะซื้อมาหลายมื้อแล้วเผ็ดสายใจสูงต่ำเพิ่นหนังไก่ย่างก่อนไม่ค้าร้านประจำมาม้ามือเนี่ยไปซื้อร้านใหม่เปิดซุ้มมือท่านว่ายกเว้นมือขี้ข้านสีไม่จำดีนะครับกองไม้หมักอ
เดี๋ยวผมไปซื้อมันสิเรียกไม่ได้มันหนังมันหลายว่าเพิ่นซื้อเนื้อมาแซมพร้อมเลยมันหนังล้วนนะผมมักกินเนื้อครับซานหนึ่งข้าวเหนียวมะไม่ใช่บ่ต้องแล้วล่ะกลับไปเมนูเพื่อสุขภาพหรือว่าเมนูทำร้ายสุขภาพด้วยนี่ครับก็ฝากด้วยนะครับเมื่อคลิปแล้วก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับนะตอนที่ออกจากคลิปหรือว่าเบิ่งจบแล้วก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันเนาะชิมิเนี่ยแซมพร้อมแล้วซึ่งผมไม่ค่อยมักแนวมันเลยไม้ไผ่มันก็คมอยู่เด้เสียวไม้ไผ่บาดมือแต่แดงก็ซื้อสมตำเพิ่นบ่เผ็ดว่าสิกินเบิดเอเรียสมตำเสียดายอยู่ครับแต่รสชาติว่าจิตจัดมาเลยบ่เผ็ดน้ำพริกมันสุกแล้วแหละมันเลยบ่เผ็ดข้าวเหนียวผมเป็นมันเลยข้าวเหนียวผมเอาละนะครับขอบคุณที่มาติดตามช่อง YouTube รูปปัจจัยตัดมีขอบคุณทุกเม็ดนะครับพบใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ